ครับตัวนี้เป็นลอกแต่ว่างานค่อนข้างจะไปทำงานหนักๆได้นะครับเป็นไดว่าซีเลียนนะครับปี2016นะครับไดว่าซีเลียน SVTW นะครับนะครับเป็นระบบทีวิงนะครับสีทองนะครับปึ๊บนี่ทีวิงสีทองตัวเล็กนะครับตัวเล็กนะครับซีเลียนปี16หมุนซ้ายตัวนี้รอบ 7.3 ไม่มีกล่องมีแต่ตัวลอกแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นลอกมือ2ญี่ปุ่นนะครับมีร่องรอยอยู่บ้างพอประมาณเลยนะครับมีร่องรอยอยู่บ้างพอประมาณเลยนะครับแล้วผมจะขายมันในราคาพอๆกับทาทูล่าเลยดีไหมนี่มันซีเลียนนะแต่ผมจะขายอยู่ที่ 4,400 บาทนะครับพร้อมส่งนะครับราคาทาทูล่าเลยนะครับพิจารณากันต่อได้เลยนะครับถ้าใครสนใจเห็นสภาพคร่าวๆแล้วเห็นราคาแล้วได้ยินราคาแล้วสนใจก็มารับชมคลิป อธิบายล่องลอยกันต่อเลยนะครับตัวนี้บอกแล้วราคาทาทูล่านะครับ 4,400 บาทนะครับเป็นมือ2ญี่ปุ่นนะครับล่องลอยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยล่องลอยนะครับประมาณนี้เลยนะครับลอกตัวนี้นาเอกขายตามสภาพนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับมายังไงขายอย่างนั้นเลยนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้ดูภายนอกไปก่อนนะครับภายในเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อเพิ่มเติมนะครับดูร่องรอยกันไปก่อนนะครับดูร่องรอยก่อนนะครับตัวนี้รอบ 7.3 นะครับหมุนซ้ายไม่มีกล่องนะครับราคาทาทูล่านะครับตัวนี้เป็นไดว่าซีเรียนปี16ราคาทาทูล่านะครับขายที่ 4,400 บาทนะครับมันจะมีค่าฝุ่นค่าน้ำค่าสกปรกสนิมค่าเขียวๆน้ำตะไคร่อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเช็ดออกให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจบคลิปก่อนผมเช็ดให้ตรงนี้มันน่าเกลียดเกินเดี๋ยวบอกขายดิบๆเกินนะครับนายเอกไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับเช็ดให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับนี่นะครับจระบีมันก็จะออกเหลืองๆช้ำๆไปหน่อยนะครับมันก็จะไม่ได้ขาวอะไรเลยมันใช้งานมาแล้วนะครับจระบีนะครับก็จะเหลืองๆหน่อยนะครับคราบน้ำเดี๋ยวผมเช็ดให้แล้วกันนะครับทุเรศจังเลยขายลอกไม่ทำความสะอาดอ่ะตัวนี้หมุนซ้ายนะครับสภาพเฟืองนะครับฟังนะครับสภาพเฟืองนะครับมีความรู้สึกแผ่วๆนะครับคิดว่าเป็นที่ตามภาษาของรอบสูงนะครับไม่ได้เนียนกริปเลยนะครับไม่ได้เนียนแบบน้องๆของใหม่อะไรแบบนี้ไม่ได้เนียนแบบประมาณนั้นนะไม่ได้เนียนแบบน้องๆของใหม่ที่ผมเคยอธิบายนะมันจะดรอปลงมาอีกนะครับมันจะมีความรู้สึกนะครับเนี่ยผมหมุนแล้วก็เอานิ้วกดนะครับกดแล้วก็หมุนเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกได้นะครับว่าเฮ้ยเฟืองมันมีความรู้สึกแล้วนะเริ่มมีความรู้สึกแผ่วๆนะครับก็อธิบายจะบอกกันก่อนนะครับว่าลอกมันเป็นยังไงนะครับซื้อไปจะได้สบายใจนะครับมีความรู้สึกแบบว่าตามภาษารอบสูงลอกแบบอะไรแบบนั้นนะครับนะครับมันเป็นรอบ7นะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่มีความรู้สึกแบบประมาณน้องๆของใหม่คือดรอปลงมาอีกนะดรอปจากคำนี้อีกนะประมาณนั้นนะครับอธิบายให้คำนี้แล้วกันนะอ่ะ 4,400 บาทนะครับเดี๋ยวมาแกะดูแม่เหล็กกับสปูลนะครับเดี๋ยวก็จะจบคลิปแล้วนะครับร่องรอยมีด้านบนนะครับด้านล่างประปรายนะครับมีด้านบนด้านล่างมีประปรายนะครับเนี่ยนะครับตีนลอกอะไรแบบนี้นะครับมีประปรายนะครับด้านล่างนะครับปึ๊บโอ้โหอุดรูดอัดลาดจระบีเละเทะไปหมดนะจะไอ้แม่เหล็กยังไม่ปูดนะครับแม่เหล็กไม่ปูดได้ลูกปืน CRBB นะครับลูกปืนเดิมนะครับลูกปืนดีนะครับลูกปืนพวกนี้ถึงจะใช้งานรู้สึกหนืดรู้สึกฝืดนี่เอามาล้างใส่น้ำมันใหม่กลับมาลื่นเหมือนเดิมเลยนะครับเสียยากนะครับลูกปืนแบบนี้เสียยากนะครับสปูลของเขานะครับสปูลของเขานะครับ16นะครับสปูลตรงตัวลอกนะครับเอาละ 4,400 บาทนี่สภาพแบบนี้เดี๋ยวผมเช็ดให้จบคลิปเดี๋ยวผมเช็ดให้นะครับถ้ามีคนซื้อเดี๋ยวผมจะเช็ดให้นะครับถ้าไม่มีคนซื้อก็คงจะยังไม่เช็ดนะยังไม่มีเวลาทำมันนะครับถ้ามีคนซื้อนะจะเช็ดให้นะครับอ่ะ 4,400 บาทนะครับความลื่นก็ลูกปืนสแตนเลสนะครับ CRBB อยู่ระดับปกติอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูสักเดี๋ยวลองให้ดูสัก2เกียร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองให้ดูสัก2เกียร์แล้วกัน
ประมาณนี้นะครับคิดว่าเพียงพออยู่แล้วนะครับเท็กซัสหนอนยางได้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงตีออกแน่นอนนะครับหนอนยางเท็กซัสกบยางตีออกแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่เอาไประเบิดอะไรก็คุ้มนะครับนะครับสปูลก็พันกว่าบาทแล้วนะครับเอาละ 4,400 บาทนะครับความรู้สึกของเฟืองก็มีพอประมาณนะครับเป็นเพราะว่ารอบมันสูงครับตัวนี้ไม่ได้เนียนกริปนะครับอธิบายไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับสนใจทักมานะครับรอบ 7.3 หมุนซ้ายมือ2ญี่ปุ่นนะครับ